วันนี้ก็นั่งรถเมย์ค่ะนั่งรถเมย์ไปสมุทรสาครค่ะการนั่งรถระยะทางยาวๆก็ดีนะคะระหว่างทางก็ได้กินนู่นกินนี่ไปด้วยเพราะว่านั่งรถเมย์มันไม่เหมือนแท็กซี่ไงเขาไม่ได้ห้ามที่จะกินนู่นกินนี่ใช่ไหมคะแล้วง่วงก็หลับนะคะถึงเวลาเราก็ตื่นไม่ต้องเหนื่อยขับรถเองค่ะค่าใช้จ่ายก็ถูกมากไม่ถึง100 บาทหรอกนะคะมีความสุขดีค่ะกับการที่ไม่ต้องใช้รถยนต์นะคะเช้านี้ข้าเจ้าก็มาให้กำลังใจทุกท่านนะคะเพราะเวลาออกไปพบปะผู้คนมีแต่คนบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีมีแต่คนบ่นว่าหาเงินยากลำบากนะคะแต่ในความคิดของข้าเจ้ารู้สึกว่ายุคนี้หาเงินง่ายเหลือเกินเนื่องจากข้าเจ้าเกิดมาในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มี iPad iPhone ไม่มีโทรศัพท์ข้าเจ้าเกิดมาในยุคนั้นไงยุคนั้นต้องใช้แรงในการแลกเงินใช่ไหมคะแต่ยุคนี้ค่ะข้าเจ้าใช้นิ้วจิ้มผ่านมือถือและอินเทอร์เน็ตก็ถูกมากข้าเจ้าก็ได้เงินทุกวันใช่ไหมคะไปตรงไหนก็ได้เงินไปซื้อของตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นให้แถมให้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งสมัยในวัยเด็กหรือวัยก่อนโน้นอ่ะแบบนี้มันไม่มีไงข้าเจ้าก็เลยรู้สึกว่ายุคนี้เงินหาง่ายเหลือเกินเพราะว่าเราไม่ต้องใช้แรงในการแลกเงินแต่ว่าเราเป็นมนุษย์ไงคะเราต้องพัฒนาตามโลกแค่นั้นเองค่ะถ้าคุณพัฒนาตามโลกเรียนรู้ตามโลกแล้วก็มองโลกตามความเป็นจริงอะค่ะเราจะอยู่รอดค่ะเพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวหนึ่งเดียวในโลกนี้ค่ะที่สามารถพัฒนาได้อย่างไร้จุดสิ้นสุดถ้าคุณอยากจะเป็นอยากจะได้แล้วก็ตั้งเป้าหมายชีวิตตามที่คุณต้องการแล้วก็โฟกัสโกออนให้ถึงเป้าหมายค่ะเป้าหมายก็คือทางเดินจะทำให้เราไม่หลงทางจะทำให้เราเดินไม่ว่าระหว่างทางจะมีอุปสรรคขวากหนามมากมายนะคะแล้วช่วงนี้ค่ะที่เศรษฐกิจมันดาวลงหรือทุกอย่างมันนิ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสดีที่ทำให้เราได้เซตซีโร่ของชีวิตเริ่มต้นกันใหม่ไม่ว่ายากดีมีจนยาจกนะคะได้เริ่มต้นชีวิตกันใหม่เริ่มต้นธุรกิจกันใหม่นะคะอย่าไปเครียดอย่าไปทุกข์กับมันแต่จะบอกว่าอย่าไปเครียดอย่าไปทุกข์กับมันไม่ได้ค่ะปล่อยมันไปตามธรรมชาติแล้วก็กั้นกองความคิดทำให้มันตามความจริงเข้าใจความจริงของชีวิตเราก็จะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขมองโลกตามความเป็นจริงโลกเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามโลกนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องการศึกษาค่ะเจ้ามองการศึกษาของไทยเนี่ยมันแพงขึ้นทุกวันแล้วก็เหมือนเป็นธุรกิจหากินกับเด็กนะคะเพราะสมัยค่ะเจ้าเนี่ยแทบไม่ค่อยได้จ่ายอะไรเลยนะคะในการเรียนนะคะแล้วไม่เคยเรียนพิเศษด้วยค่ะไม่มีค่ะสมัยที่ข้าเจ้าเรียนพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมีเงินทุนการศึกษาให้ทุกเดือนทุกคนที่มาเรียนพยาบาลเชียงใหม่จะได้ทุนการศึกษาที่เดือนละ1,500นะคะสมัยนั้นนะคะหน่วยกิจนึงแค่25 บาทข้าวจานละ3 บาทค่าเทอมนึงก็แค่ 4-5,000 เท่านั้นค่ะหอพักค่ะเทอมนึงแค่600 บาทเท่านั้นเองดังนั้นเงิน 1,500 เนี่ยเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้แล้วยังมีทุนการศึกษาจากนู่นนั่นนี่มาอีกค่ะข้าเจ้าก็ใช้ชีวิตแบบสบายมากเลยนะคะชีวิตในวัยเรียนเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขเพราะเราไม่ต้องวอร์รี่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการทำมาหากินใช่ไหมคะแต่ชีวิตหลังเรียนจบอ่ะมันไร้จุดสิ้นสุดมันจะจบเมื่อเราจบลมหายใจเท่านั้นดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาของเราให้ตามโลกโกออนชีวิตต่อไปนะคะจนกว่าจะสิ้นลมหายใจขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสู้ๆนะคะความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณจะทำให้เรามีความสุขกับการอยู่บนโลกใบนี้นะคะ